เห็นว่างานเนี่ยพี่เวียก็คือก็ยังทำงานกลับมาทำงานได้ปกติแล้วครับผมก็จริงละครเพิ่งจะเริ่มตกลงเพิ่งจะเริ่มเคาะแล้วนะครับ1เรื่องนะครับก็น่าจะได้เริ่มฟิตติ้งกลางเดือนหน้าครับแล้วก็เริ่มถ่ายก็กลางเดือนหน้าเลยครับกับส่วนของสัญญาพี่เวียเหมือนล่าสุดเหมือนจะบอกว่าพี่เวียต่อสัญญาใช่ครับต่อไปเรียบร้อยครับก็จริงๆสัญญาผมจะหมดปลายปีนี้แล้วคราวนี้ผมก็เพิ่งจะมารับละครก็ถ้าไม่ต่อสัญญาก็เดี๋ยวจะแปลกก็ต้องรับละครแล้วก็ต่อสัญญาจริงๆต่อสัญญาออโต้อยู่แล้วครับผมพี่เวียก็จะแบบต่อแบบแล้วแต่2-3มาตั้งแต่แบบคือ2ฉบับแรกก็จะเป็น7เนาะ7 7 7 5อะไรเงี้ย7แล้วก็5แล้วก็มา3มา2อะไรเงี้ยซึ่งมันต่อออโต้อยู่แล้วรอบนี้ต่อกี่ปีครับพี่เวียรอบนี้อ่ะครับไม่บอกแล้วกันแต่ว่าก็ไม่ต่ำกว่า2ครับจะมีละครแน่ๆให้ได้ดูแล้ว1เรื่องมีละครให้ดูแน่ๆ2เรื่องครับเสร็จไปแล้ว2เรื่องแต่ว่าเรื่องที่2ยังไม่เคาะใช่ก็มีกรงน้ำผึ้งครับอย่างตอนนี้กลับมาแบบเริ่มทำงานเองกลับมาถ่ายทำเองมันยากลำบากในตัวนักแสดงไหมสำหรับผมฮะผมว่าไม่ยากครับผมว่ามันก็เหมือนเรามีเวลาได้ปรับตัวแล้วแล้วก็รู้สึกว่าการทำงานมันก็แค่เพิ่มเข้ามาซึ่งเป็นการเพิ่มที่ดีด้วยเป็นแบบอ่ะก็มีวัดไข้นะครับมีแบบการเว้นระยะการใส่มาสก์อะไรอย่างเงี้ยการล้างมือการล้างเจลแอลกอฮอล์ซึ่งผมว่ามันก็เป็นดีต่อสุขภาพอนามัยของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่นะที่ว่าพี่ก็ยังรู้สึกแบบยังก็มันชินแล้วอ่ะในช่วงที่ผ่านมาก็มีเวลาในการแบบพักผ่อนได้ใช้เวลาร่วมกันกับน้องเบลก็จะมีบ้างครับก็คืออย่างช่วงที่แบบมันเคร่งๆเลยเงี้ยก็อย่างที่บอกก็ห่างกันสักพักคุยกันทางโซเชียลเอาพอเริ่มเป็นช่วงที่แบบเริ่มออกจากบ้านได้เริ่มไปนู่นไปนี่เริ่มปลดล็อก1 2อะไรเงี้ยก็ได้เจอกันบ่อยได้เจอกันบ่อยถ่ายวอล์กถ่ายแบบ YouTube ด้วยใช่มั้ยคะครับก็เวลาที่แบบจะไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยฮะแล้วก็จะแบบชวนว่าอยากจะไปไหนดีไปทำอะไรดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบไหว้วานเราไม่เรียกว่าใช้เขาแล้วกันเราไหว้วานให้เขาเป็นตากล้องให้ทำไมตากล้องทำไมนึกว่าใช้พี่แขกรับเชิญเห็นจบมาทางนี้คุณวิชาน่าจะแบบโปรดักชันหรือว่าสคริปต์อะไรพวกนี้เขาจะมองแค่ตัวไม่แพงยังไม่ได้จ่ายเลยรอให้ช่องไอ้ vacation แบบมีโฆษณามีสปอนเซอร์ก่อนจะทำจริงจังเลยคุณครับผมนะจำจริงจังเลยไหมผมว่ามันก็เป็นอีกช่องทางนะครับที่เราได้สื่อสารกับแฟนหรือว่ากับคนที่มีไลฟ์สไตล์เหมือนกับเราอะไรเงี้ยผมว่ามันก็คือเมื่อก่อนไม่คิดที่จะทำนะครับเพราะว่าไม่ได้มีเวลาแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงก็มีรายการซูเปอร์เวียอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่มาพอมาช่วงที่แบบเราหยุดช่วงโควิดนานๆเงี้ยรายการซูเปอร์เวียก็ไม่ได้ออกแล้วก็ไม่ได้ถ่ายด้วยเพราะเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างแล้วก็มีแบบวิดีโอที่เราถ่ายกันเก็บเอาไว้กับน้องอะเยอะมากแต่เราก็แค่ถ่ายเก็บไว้แล้วคิดว่าอาจจะแบบมาตัดเล่นดูกันเฉยอันนี้ก็ตัดไปแล้วก็เรามีทีมเพื่อนๆน้องๆที่แบบทำโปรดักชันเขาตัดต่อได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองส่งคลิปไปให้เขาดูบอกได้เฮียผมตัดให้ได้เลยจะลงก็เล่นเอาเลยอะไรเงี้ยก็งั้นตัดให้หน่อยก็เลยออกมาแบบ EP 3แล้วจบลงไปทั้งหมด3คลิปเป็นถ่ายไป5แล้วครับถ่ายไป5แล้วแต่ว่าจะมีเบลล่าทุกคลิปไหมครับอุ๊ยไม่ได้สิเดี๋ยวบอกว่ามีหรือไม่มีเดี๋ยวไม่มีคนไม่รู้เดี๋ยวไม่รู้ดิโหไม่นิวนอร์มอลเลยอ่ะเห็นว่ามีไปทำบุญที่บ้านสวนเราไปใช่ครับก็ที่เขาใหญ่นะครับก็จริงๆซื้อไว้สักพักแล้วนะครับแล้วก็มีการต่อเติมทาสีใหม่อะไรอย่างเงี้ยจนเรียบร้อยพร้อมอะไรเงี้ยก็ทำบุญจริงๆตอนแรกผมก็มีงานตอนเย็นที่ช่องเป็นงานไลฟ์สดละครม่านบางใจอะไรเงี้ยก็เลยรีบแวะไปตอนเช้าบ่ายโมงบ่ายสองก็ต้องรีบขี่รถกลับมาทำงานคนก็เลยเข้าใจผิดเลยว่าไปดูเรือนหอที่สร้างเรือนหอนี่เรือนหอของเราเป็นเป็นบ้านพักเล็กๆของคุณน้องกับครอบครัว
มีโอกาสไปเรียนหอแล้วไหมคะไปเรียนหอผมต้องสร้างใหม่เปล่าสร้างใหม่หรือเปล่าที่ข้างๆยังว่างอยู่ไหมคะที่ข้างๆไม่ขายครับผมถามแล้วถามแล้วบล็อกทุกทางเลยบล็อกทุกทางเลยเนาะแล้วเรียนหอเราสร้างหรือยังครับพี่เบียร์ยังครับยังครับมีเล็งไหมที่ไหนจริงๆซื้อที่เปล่าไว้ประมาณนึงตามจุดต่างๆนะครับแล้วก็เสียภาษีก็มีปลูกพืชปลูกอะไรนะครับแล้วก็ทำถูกต้องนะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้วางแผนเพราะว่าเราเหมือนกับตอนนี้เราเหมือนน้องเองก็เพิ่งซื้อบ้านไม่นานผมก็มีบ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็ต้องคิดว่าแม่ผมจะกลับมาอยู่กับผมเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วมันต้องวางแผนนิดนึงอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือพยายามที่จะทำทุกอย่างให้นิ่งที่สุดก็คือเก็บเงินมีความสุขไปเรื่อยๆแล้วก็วางแผนว่าเราจะต้องทำอะไรอะไรอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับอันนี้คือวางแผนครอบครัวใช่ไหมครับที่พูดก็จริงๆก็อายุขนาดนี้ก็ต้องคิดเผื่อไปแล้วครับเร็วๆนี้มันแปดปีแล้วครบรอบล่าสุดใช่ไหมน่าจะเกินแล้วครับไม่แน่ใจว่ะใช่ครับมีคนไทยไหมครับครบรอบเออหนังใช่ไหมหนังเรากลับมาฉายแล้วพี่ทำใหม่แล้วพี่อะไรฮะหนังที่ไอ้ที่เอ๋ยเล่นด้วยกันไม่ได้ฉายไม่ได้ฉายไม่ได้ฉายไม่ได้อยู่ดีใช่แปดปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะแปดปีที่ผ่านมาดีครับดีก็แบบเรื่อยๆธรรมชาตินะครับแล้วก็เหมือนก็เราก็คอยดูแลใจใส่ซึ่งกันและกันแล้วก็ควบคู่ไปกับการทำงานเพราะจริงๆแล้วบางทีพอเราเดินเส้นทางที่เราก็ทำงานด้วยดูแลกันไปด้วยอะไรเงี้ยมันสนุกกว่าแล้วก็เหมือนเราก็ให้สิทธิในการทำงานของทั้งสองฝ่ายเต็มที่เพราะว่ามันก็คือสิ่งที่เรารักก่อนที่จะมาเจอกันด้วยซ้ำงั้นเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญกับงานก่อนนะครับก็ทำงานน้องก็ทำงานของน้องพี่ทำงานของพี่อะไรเงี้ยก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆดูว่าไลฟ์สไตล์มันยังใช่หรือเปล่ามันยังเป็นไปได้ไหมที่เพราะแรกๆอาจจะเป็นช่วงที่เรายังไม่เปิดใช่ไหมครับว่าแบบเราเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยพอผ่านมา5-6ปีมันใครไปปิดได้ขนาดนั้นก็ต้องรู้แล้วว่าไม่มีโปรโมชั่นแล้วคือรู้แล้วว่าเราเป็นคนแบบไหนเรามีข้อดีข้อเสียอะไรนะครับเราก็อันไหนปรับได้ไหนยอมรับได้อะไรเงี้ยผมว่ามันอย่างเงี้ยดีกว่ามันก็เหมือนเหมือนพี่น้องกันมาก่อนแล้วก็มาเริ่มแบบก็เนี่ยก็คุยกันแค่2คนอยู่แล้วแล้วก็มันก็มากันเรื่อยๆก็ผมจนถึงวันนี้ครับก็วางแผนไหมก็คือคิดเรื่อยๆครับแต่ไม่ได้แบบไปสตริกว่าต้องเมื่อไหร่ครับเพราะว่าเหมือนปีนี้ปีหน้ามันก็มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างปีนี้เจอโควิดสิ่งที่เราอยากจะทำมันก็ยังไม่ได้ทำสักทีแล้วก็อยากจะทำมันเลยเหมือนกับขออีกสักหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะแบบก็ไม่ได้ฟิกว่าจะวางแผนอนาคตไว้เมื่อไหร่ครับเนี่ยจะทำก็คือเซอร์ไพรส์ก่อนแต่งงานเหรอครับพี่เนี่ยยังไม่มีเลยยังไม่มียังไม่มีเลยพี่เบียร์แต่ว่าของขวัญครบรอบปีนี้มีไหมคะมีอะไรให้เลยเราไหมคะปกติพี่เบียร์ยังเลยครับยังไม่คิดเลยครับยังไม่ได้คิดเลยแต่น่าจะมีแน่ๆก็มีทุกปีอยู่แล้วมีทุกปีอยู่แล้วพิเศษไหมคะปีนี้ก็จะพยายามให้ดีเท่าเดิมดีกว่าเดิมตอนนี้พี่ว่าขอให้จำได้ขอให้เป็นโมเมนต์ที่ดีก็พอแล้วเราไม่ได้ว่าต้องดีขึ้นต้องอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็เพียงแต่ว่าเรายังนึกถึงโมเมนต์ดีๆของเราได้